โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของคลิปข้อมูลข่าวสารนะครับผมกับเกมโค้ดเกียร์เกมที่2ที่จะลงมือถือนั่นเองครับผมโดยเกมนี้เนี่ยพี่ตามข่าวมาตั้งนานแล้วนะครับผมรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปข่าวคลิปสุดท้ายนะครับผมของตัวเกมนี้นะครับผมก็คือเกมโค้ดเกียร์ภาคการปฏิวัติของลูลูสเรื่องราวที่หายไปหรือว่า Lost Story นั่นเองครับผมโดยตัวของเกมนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมว่าเกมเนี่ยจะมาวันไหนอะไรยังไงรวมไปถึงตัวของรูปแบบเกมเพลย์ด้วยนั่นเองครับเดิมทีนั้นเกม Code Geass Lost Story นั้นจะเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งจะใกล้เคียงกับเกม Code Geass ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันดันเจ๊งครับผมก็คือตัวของเกม Genesis Recode นั่นเองครับผมซึ่งจะเน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักนอกเหนือจากตัวของเกมเพลย์เพราะว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยทําออกมาได้ห่วยมากพี่ก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับผมในจุดนั้นเนี่ยจึงทําให้ตัวของทางผู้สร้างนะครับผมก็คือตัวของ F4 Samurai เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนเกมเพลย์ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองครับผมจึงกลายเป็นว่าตัวของเกมนี้เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนานานจนมาถึงปัจจุบันก็คือ4ปีนั่นเองครับผมตัวเกมเพลย์รูปแบบเดิมนั้นจะมาเป็นแบบ Genesis Recode นะครับผมก็คือเน้นตัวละครในการต่อสู้เป็นหลักแล้วก็จะเป็นฉากต่อสู้ที่ดูง่อยเปรี้ยมากเลยแต่ว่าหลังจากที่ Genesis Recode นั้นได้มีการปล่อยตัวออกมานะครับผมทำให้เรียกว่ามันห่วยนะจนกลายเป็นว่าทางของ F4 Samurai นะครับผมได้มีการปรับเปลี่ยนตัวของเกมเพลย์โดยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีก่อนนั่นเองครับผมเดิมทีแล้วได้บอกว่าตัวเกมเนี่ยจะมาเป็น RPG นะครับผมที่เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวละครไนท์แมร์ได้อย่างอิสระเลยนั่นเองครับผมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนตัวของเกมเพลย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ได้มีตัวของเกมเพลย์มาโชว์ให้ดูเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมได้มีการปรับเปลี่ยนให้คล้ายคลึงกับตัวของอาร์คไนท์นะครับผมที่ว่าได้มีการตั้งป้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยไปถึงที่หมายของเรานั่นเองครับผมหรือว่าจะมีการสั่งตัวละครของเราเนี่ยให้ออกไปโจมตีศัตรูก่อนที่ศัตรูเนี่ยจะมาถึงที่หมายนั่นเองครับตอนกดใช้สกิลก็จะมีฉากคัตซีนในการต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งจะตรงข้ามกันกับตัวของ Genesis Recode นะครับผมที่จะเอาตัวละครมายืนโง่ๆแล้วก็ทำแอนิเมชันที่แบบว่าไม่สมจริงสมจังอารมณ์ประมาณเกมสมัยก่อนนั่นเองครับผมแต่ว่า Genesis Recode เนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของเนื้อเรื่องที่รวบรวมเนื้อเรื่องของโค้ดกีอัตไว้เยอะมากที่สุดเลยนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักนั่นเองครับLost Story นั้นจะเป็นเกมที่ลงให้กับมือถือและ PC นะครับผมในตัวของมือถือนั้นจะเป็นมือถือที่เล่นในระบบของ Android และ iOS ส่วน PC นั้นจะเป็นการเล่นผ่านระบบเบราว์เซอร์นะครับผมหรือก็คือเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ DMM Game นั่นเองครับตัวเกมนั้นไม่ได้มีแผนการที่จะทำเวอร์ชัน global นะครับผมก็แปลว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นตัวญี่ปุ่นล้วนนั่นเองครับผมซึ่งก็จะเหมือนกับตัวของ Genesis Recode แปลว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะต้องมีการมุดในการเล่นนะครับผมในส่วนนี้นั่นเองครับยิ่งตัวของบริษัทที่ทำเกมนะครับผมก็คือ F4 Samurai เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกมให้กับตัวของ Madoka Magic Records ครับผมแล้วเกมนี้มันต้องมุด VPN เล่นจริงๆนะครับผมไม่สามารถที่จะใช้ตัวของ QoF ในการโหลดเกมได้เลยนะครับต้องมุดเอาเท่านั้นนะครับในจุดนี้ตัวเกมนี้ก็มีโอกาสสูงการที่ว่าอาจจะต้องมุดในการเล่นนะครับในส่วนของวันปล่อยเกมนั้นตัวนี้จะเป็นเกมฟรีนะครับผมที่เล่นมือถือกับ PC โดยวันที่เกมนี้จะปล่อยให้เราเล่นนะครับผมก็คือวันที่17พฤษภาคมของปี2022ปีนี้นั่นเองครับผมต่อมามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องของ Lost Story กันครับตามที่บอกว่าจะไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยเรียกว่าอ้างอิงจากฟุตเทจตัวเก่ามาแบบว่าเกือบจะ 100% เลยนะครับผมตัวของโค้ดเกียร์นะครับผมตอนนี้เนี่ยจะมีโลกอยู่ทั้งหมดก็คือ2โลกด้วยกันครับตัวโลกแรกเนี่ยก็คือโลกของทีวีซีรีส์เป็น Earth 1นะครับผมโลกนี้เนี่ยตัวของลูลูสนั้นจะตายนั่นเองครับเป็นจุดจบต่อมาก็คือ Earth 2ครับผมจะเป็นโลกของมูฟวี่โดยโลกนี้เนี่ยตัวของลูลูสนั้นจะไม่ได้ตายนะครับผมเพราะว่าได้ฟื้นคืนชีพกลับมานั่นเองครับผมซึ่ง2โลกนี้เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันในจุดนี้ในส่วนของตัวเกม Genesis Recode เนี่ยจะเป็นการรวมทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมจึงได้มีการรวมทั้ง2โลกนี้เข้าไว้ด้วยกันนั่นเองครับต่อมาก็คือในส่วนของ Lost Story ในส่วนของ Lost Story นั้นยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมว่าตัวของเนื้อเรื่องนั้นจะอยู่ที่โลกไหนนั่นเองครับผมจะอยู่ใน Earth 1หรือจะอยู่ใน Earth 2อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือมีความเป็นไปได้สูงก็อาจจะเป็น Earth 3หรือว่าโลกที่3ก็เป็นไปได้ครับมันมีเหตุผลให้คิดอย่างนั้นอยู่ด้วยนะครับผมว่าทำไมมันถึงเป็นตัวของโลกที่3นั่นเองครับตัวละครหลักของเราครับผมซึ่งจะเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายโดยเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกผู้หญิงหรือเลือกผู้ชายในการดำเนินเนื้อเรื่องก็ได้ซึ่งตัวละครหลักของเรานี่แหละครับผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวละครแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในทุกเหตุการณ์เรียกว่าตัวละครของเราเนี่ยกลายเป็น1ในตัวละครหลักที่ดำเนินเนื้อเรื่องไปพร้อมกันนั่นเองครับผมซึ่งจะแตกต่างกับตัวของ2โลกก่อนหน้านี้ที่ว่า2โลกก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีตัวละครหลักของเราอยู่เลยแต่ว่าโลกที่3เนี่ยตัวละครหลักของเราจะอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเลยนั่นเองครับผมตัวละครหลักของเราจะไม่มีชื่อนะครับผมในจุดนี้เนื่องจากว่าจะต้องใช้ชื่อของเพลเยอร์ที่เข้าเล่นนั่นเองครับผมแต่ว่าจะมีเตรียมเรื่องให้คร่าวๆนะครับก็คือตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนั่นเองครับจะเป็นลูกครึ่งอังกฤษกับ
ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นเองครับผมพร้อมกันกับเข้าโรงเรียนเดียวกันกับรูรุตจนกลายเป็นเพื่อนกันเพราะมันกับจะอยู่ในทุกเหตุการณ์ของตัวเนื้อเรื่องหลักเลยนั่นเองครับผมเดิมทีเนี่ยตัวของลูลุตกับซูซูคุเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนคู่กัน2คนถูกต้องไหมครับผมแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยตัวละครหลักของเรานะครับผมจะกลายเป็นเพื่อนกับลูลุตและซูซูคุจึงกลายเป็นกลุ่มเพื่อน3คนนั่นเองครับหรือแม้แต่การถ่ายรูปรวมซึ่งเดิมทีแล้วจะไม่มีตัวละครหลักของเราอยู่ในนั้นแต่พอมาอยู่ในโลกนี้ตัวละครหลักของเราก็จะอยู่ในการถ่ายรูปรวมด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมก็ตามที่บอกว่านี่คือโลกที่3นะครับผมก็คือตัวละครหลักของเราจะอยู่ในทุกเหตุการณ์นั่นเองครับผมที่เกี่ยวข้องกับบทของลูลุสนั่นเองครับแต่โลกที่3นี้ก็เป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยอยู่กับพวกของลูลุสตั้งแต่แรกทำไมตอนที่อยู่ในทีวีซีรีส์กับตอนที่อยู่ในมูฟวี่ถึงไม่เคยเจอกันมาก่อนถึงไม่มีการพูดถึงพวกตัวละครเหล่านี้อยู่เลยมันก็จะรู้สึกแปลกๆไปถูกต้องไหมครับผมพี่จึงมโนว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นโลกที่3ก็เป็นไปได้ครับยังไงซะก็ต้องรอดูในวันที่เกมเปิดให้เล่นนะครับผมเราจะได้รู้ถึงเนื้อเรื่องของมันว่าสรุปแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นโลก1โลก2หรือว่าเป็นโลกที่3กันแน่นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโลกที่3จริงก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลกที่1กับ2เนี่ยก็ต้องมานั่งคิดดูว่าแล้วพวกมึงไปอยู่ไหนตั้งแต่แรกวะใช่มั้ยมันจะรู้สึกแหม่งๆไปนั่นเองครับผมโดยส่วนตัวตอนที่เราเริ่มเล่นเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับผมเราจะได้สัมผัสกลิ่นไอแบบเดิมๆของตอนที่เราดูโค้ดกีอัสแรกๆเลยนั่นเองครับผมในบท R1 กับ R2 แต่ก็จะมีส่วนที่ขัดแย้งกันก็คือได้มีการนำตัวละครหลักของเรามาเพิ่มด้วยนั่นเองครับผมจึงกลายเป็นว่าเนื้อหาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่พอสมควรแต่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ตามที่บอกว่าตัวของเกมเนี่ยจะไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักนั่นเองครับผมเนื้อเรื่องของตัวละครหลักของเราก็มีแยกมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยก็จะมีไนท์แมร์ขับด้วยเช่นเดียวกันในตัวของเทเลอร์เกมนะครับผมได้มีการบอกว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะมีไนท์แมร์อยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลยครับผมในตอนเริ่มต้นโดยไนท์แมร์ตัวสุดท้ายเนี่ยได้มีการเปิดเผยชื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยจะใช้ชื่อว่าแพนดูรัมนั่นเองครับผมส่วนที่มาของไนท์แมร์นั้นมายังไงอันนี้ก็ต้องรอดูในตัวของเนื้อเรื่องกันเองนะครับในจุดนี้ถึงแม้ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะอยู่ในทุกเหตุการณ์นะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องในจุดเริ่มต้นของเกมเนี่ยแล้วก็ตัวอย่างที่ได้มีการปล่อยออกมานะครับผมบ่งบอกว่าตัวละครของเราเนี่ยอยู่ในทุกเหตุการณ์ก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเลยจนจบเนื้อเรื่องเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่สำคัญอะไรเลยเนี่ยอาจจะอยู่ในเอิร์ธ1กับเอิร์ธ2ก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเล่นเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวละครหลักของเราเนี่ยมันกลายเป็นตัวละครสำคัญขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอิร์ธ3ทันทีนั่นเองครับผมก็นะการแทรกแซงของตัวละครหลักของเราก็ต้องรอดูว่ามันจะเข้าไปเยอะหรือเข้าไปน้อยขนาดไหนนะครับผมในจุดนี้ยังไงซะตัวละครหลักของเราก็มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเอิร์ธ1กับเอิร์ธ2จริงเนี่ยการที่ตัวละครหลักของเราไม่ปรากฏตัวขึ้นมาอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยไปอยู่ในเนื้อเรื่องของบทตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้นั่นเองครับผมเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยอ้างอิงถึงตัวของบทการปฏิวัติของลูลุสก็จริงแต่ว่าก็จะมีบทของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าตามที่ว่าแหละนะเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้เน้นไปเยอะสักเท่าไหร่จึงมีน้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะดูเนื้อเรื่องเยอะๆเลยแบบว่าเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนี่ยต้องไปเล่นเจนซิตรีโคนนะครับส่วนใครที่อยากมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีเกมเพลย์ที่สนุกด้วยเนี่ยก็ต้องมาภาคของ Lost Story นะครับผมซึ่งก็คือภาคแก้มือของตัวเกมเก่านั่นเองครับผมถึงแม้ว่าเจนซิตรีโคนเนี่ยยังไม่ได้ปิดตัวไปก็ตามนะครับผมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ย่ำแย่อยู่พอสมควรนะครับผมก็หวังว่าตัวของเกม Lost Story ในครั้งนี้จะทำออกมาได้ดีนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นตัวเกมเพลย์ที่เป็นเทิร์นเบสเนี่ยก็ถือว่าออกมาดีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมกาชานะครับผมพวกเราจะได้สุ่มกาชานะครับในจุดนี้นะครับผมเกมนี้ไม่ใช่เกมเนื้อเรื่องล้วนๆนะครับก็นะปัจจุบันเนี่ยเกมมือถือนะครับผมมันก็ต้องเป็นเกมกาชาซะอยู่แล้วนะครับผมจึงกลายเป็นเรื่องปกติไปใครที่เตรียมใจจะเล่นเกมนี้ก็เผื่อกาชาเผื่อความเกลือเอาไว้ดีๆด้วยก็แล้วกันตามที่บอกไปนะครับผมว่าเกมนี้จะมาในวันที่17พฤษภาคมของปีนี้อนิเมะฮิเมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม